ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับลาเนสในรายการปัจจัยที่6ทางช่องท่องล่ากับลาเนสและลาแปดแชร์นะครับคลิปนี้จะมารีวิวกระบะแครี่อีกครั้งนะฮะพูดถึงเรื่องดีอย่างเดียวเลยเพราะว่า FC แน่นหนาแน่นเหนียวมากสำหรับแครี่นะซึ่งมันเป็นรถของเราอะเราจะคอมเมนต์ยังไงก็ได้โอเคป่ะanyway นะครับก็คือจะมาบอกว่าประโยชน์ของกระบะจริงๆไม่ใช่แค่แครี่เนาะมีหลายรุ่นนะครับที่มันสามารถเปิดกระบะได้ทั้ง3ทิศทางอย่างนี้นะครับซึ่งประโยชน์มันดีมากคือเมื่อสักครู่กระสอบข้าวเนี่ยกูเขานะจากแบบที่ตากอยู่งั้นใช่ไหมต้องกรอกเทใส่กระสอบนะครับแล้วก็จัดเรียงเอาไว้อะไรเงี้ยเราเรียงไว้เป็นแบบ2แถวขนาบข้างๆรถนะก่อนหน้านี้พอดีถ่ายไทม์แลปอยู่ไม่ได้ถ่ายให้ดูตอนแบบยกขึ้นอะไรเงี้ยนั่นแหละแล้วอันนี้กระสอบมันเป็นอย่างนี้วางอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับถ้าเป็นเหมือนกระบะทั่วๆไปนะตอนเดียว2ตอนแคปอะไรก็แล้วแต่นะฮะที่เปิดฝาท้ายได้อย่างเดียวอะไรเงี้ยสมมติว่ามีกระสอบวางอยู่ตรงนี้ใช่ไหมรถจอดอยู่ตรงนี้เลยนะไม่ต้องแบบว่าคิดถึงการเลื่อนรถนะเราก็จะต้องยกแบกนะครับแบกกระสอบจากตรงนี้อ้อมไปที่ฝาท้ายเพื่อยกขึ้นเว้นแต่ว่าอีกวิธีหนึ่งก็คือใช้แรงอันมหาศาลยกข้ามกระบะไปเลยซึ่งกระบะก็จะประมาณนี้ใช่ไหมเราก็ต้องแบกแล้วยกข้ามนะครับเพื่อไม่ให้เดินอ้อมรถอะไรอย่างนี้นะในขณะที่คันนี้ก็อย่างที่เห็นเลยนะครับคือมันสามารถเปิดฝาท้ายได้3ทางแบบนี้นะประโยชน์ก็คือทุ่นแรงไปได้เยอะนะฮะแต่ว่าข้อเสียก็มีนะเพราะว่ากระบะเนี่ยมันจะลอยอยู่บนกระบะทั้งหมดเลยนะครับมันจะลอยอยู่บนล้อนะซึ่งจะทำให้มันอยู่สูงกว่ากระบะของรถบรรทุกขนาดเล็กหรือเรียกง่ายๆรถปิกอัพรถกระบะทั่วๆไปนิดนึงนะฮะแต่ว่าข้อดีก็คือมันจะบรรทุกได้เต็มกระบะเลยไม่มีสมล้อแบบว่าปูดขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับเพื่อซึ่งเป็นบางทีก็เป็นการเกะกะลดพื้นที่ในการบรรทุกลงไปนะครับขออภัยด้วยสำหรับความหอบเพราะว่าทั้งหมดนี้ก็คือแบกขึ้นนะช่วยกันกับแม่2คนนะครับแล้วก็นั้นก็คือกูเขาเมื่อยน้ำเห็ดหน้าครับปีนี้นะแต่ว่าก็ภูมิใจมั้งหรือเปล่าโอเคอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็มาจบไปเพียงเท่านี้นะครับก็หวังข้อเสียอีกอย่างนึงนะไม่รู้ว่าพูดไปหรือเปล่าในคลิปนั้นหรือว่าเป็นข้อดีก็ไม่รู้นะก็คือมันใช้น้ำมันเบนซินนะครับแล้วเครื่องเนี่ยคือแค่ 1.5 แล้วเอามาแบกไม่มีเทอร์โบด้วยส่วนใหญ่เขาก็ไม่มีเทอร์โบกันหรอกกระบะหรือเปล่านะฮะแล้วเอามาบรรทุกหนักอะไรเงี้ยมันก็จะเปลืองน้ำมันนิดนึงจากเดิมที่เปลืองอยู่แล้วแล้วน้ำมันเบนซินก็อย่างที่ทราบว่าราคามันสูงกว่าจ้าสูงกว่าอะไรนะสูงกว่าดีเซลนิดนึงอย่างนี้นะโอเคอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับใช่กดแชร์แค่ subscribe ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ